ริ่มติวรักเต็มร้อยโดยชุมพรคาบานารีสอร์ทแอนด์ไดฟิ่งเซ็นเตอร์คืนนี้จิตแพทย์หนุ่มนะคะที่จะมาเคลียร์ปัญหาข้อข้องใจต่างๆไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะท่านก็คือคุณหมอกัมปนาตันสิทธาบุตรกุลหรือว่าคุณหมอแดนนั่นเองค่ะแล้วก็นั่งอยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะขอเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะเป็นคำถามที่ร้อนรุ่มกลุ้มใจค่ะหนูคบกับแฟนมา3ปีแล้วค่ะตอนคบกันแรกๆนะคะหนูกับแฟนตกลงกันว่าจะไม่มีอะไรกันเกินเลยซึ่งเขาก็ยอมรับแล้วก็จะไม่แตะต้องหนูค่ะแต่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเขากลับบอกว่าเขาทนไม่ไหวและก็ไม่ได้มีแฟนไว้เพื่อขึ้นหิ้งนะคะเขาให้หนูเลือกว่าจะยอมให้เขามีอะไรด้วยกันหรือจะยอมให้เขาไปมีอะไรกับผู้หญิงอื่นซึ่งก็อาจจะเป็นแฟนคนเก่าๆของเขาก็ได้ค่ะทั้งที่หนูยืนยันว่าจะเก็บความบริสุทธิ์ไว้ให้เขาเมื่อถึงเวลาค่ะแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจคุณหมอคะตอนนี้หนูกลุ้มใจเพราะไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงดีและหนูควรที่จะอธิบายเกี่ยวกับความคิดแบบนี้ของเขาให้เข้าใจได้ยังไงดีคะรบกวนคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะเพราะว่าปัญหานี้หนูเครียดมานานแล้วค่ะเครียดจริงๆค่ะขอบคุณค่ะงานช้างเลยนะคุณหมอถ้าสมมุติว่าการคบกัน3ปีแล้วก็อายุอนามค่อนข้างเหมาะสมเป็นวัยผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตัวเองได้ถ้าอยากจะมีอะไรขึ้นมาอยากสปาร์กกันแล้วล่ะอยากจะมีเซ็กส์มีอะไรแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ดีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงไม่มีปัญหาหรอกหมอว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กๆมาถามคำถามนี้นะหมอก็ยังคงยืนยันนะครับว่าขอให้เก็บไว้ก่อนดีไหมครับใช่บางทีผู้ชายจะมีความรู้สึกทางเพศในขณะที่ผู้หญิงอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศแล้วก็เรียกว่ามีความรักมีชีวิตคู่แบบอุดมคตินิดนึงก็คือว่าถึงเวลาเราแต่งงานกันเราค่อยมีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบสมัยก่อนแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยบอกคิดว่าหลายคู่นะที่มีอะไรกันก่อนแล้วจะได้รู้ซึ่งกันและกันเช่นรสนิยมทางเพศหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันถูกใจไม่ถูกใจลงรอยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องไปตัดสินใจแต่งงานทีหลังก็ได้ถ้าเกิดไปด้วยกันไม่ได้คือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพียงแต่ว่าเราจัดการความวิตกกังวลของเราแล้วไม่ให้เกิดข้อเสียได้หรือเปล่าแค่นั้นเองคำถามอีเมลเนี่ยนะคะผู้หญิงก็ยืนยันว่ายังไงไม่ยอมเสียตัวแต่ว่ากลัวจะเสียแฟนอันนี้จะทำยังไงดีคุณหมอมีเทคนิคไงไหมคะให้คุณผู้หญิงกลับไปคุยกับคุณผู้ชายคุณไม่สามารถได้ทุกอย่างนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วคุณจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างที่ใจตัวเองต้องการนะมันก็ไม่ใช่ชีวิตคู่ใช่ไหมเพราะชีวิตคู่เนี่ยมันต้องยืดหยุ่นความต้องการของแต่ละฝ่ายอาจจะต้องฝึกเทคนิคของการต่อรองมากกว่าเทคนิคในการโน้มน้าวให้เขาทำตามใจฉันทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ชายก็คงไม่แฮปปี้ในที่สุดเขาก็คงต้องไม่มีคนอื่นอยู่ดีแล้วก็เราก็ต้องกลับมานั่งเสียใจเมื่อถึงวันนั้นเราเสียใจแล้วเนี่ยเราจะดึงเขาไว้ก็คงไม่อยู่หรอกบอกคิดว่าวันนี้คำถามที่ถามมาเนี่ยลองกลับไปทบทวนตัวเองว่าคุณกังวลเรื่องอะไรคุณกลัวอะไรบ้างคุณกลัวหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบางคนก็วิตกกังวลไปล่วงหน้าว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันไปแล้วเขาคงจะรักเราน้อยลงอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดๆก็ไม่แน่เสมอไปเขาก็อาจจะรักเราสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายหรืออาจจะรักเรามากขึ้นก็ได้หรือว่าเรากลัวว่าเราเป็นคนซึ่งป้องกันตัวเองได้ไม่ดีเกิดท้องขึ้นมาในเวลาที่ไม่พร้อมก็ต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยรู้จักป้องกันตัวเองให้ดีๆให้มากพอไม่ให้เกิดผลเสียไม่ให้ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ให้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งสมัยนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเก็บความบริสุทธิ์เอาไว้จนกระทั่งถึงวันแต่งงานถูกไหมก็หมอคิดว่ามันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละคู่แต่ละฝ่ายด้วยนะก็หลากหลายนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราคบกันอะน่าจะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าแฟนของเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนแล้วตอนที่เราตัดสินใจจะเลือกเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะไปกับเราด้วยกันได้ไหมเพราะบางคนเนี่ยใช้วิธีว่าถูกอกถูกใจแต่เขาไม่ค่อยเหมาะก็ยังฝืนใจตัวเองแล้วในที่สุดก็กลายเป็นบังคับเขาแทนใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไปด้วยกันไม่รอดอยู่ดีนะครับจะเลือกเส้นทางไหนก็คงต้องถามใจตัวเองแต่พวกเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ครับตอนนี้หนึ่งสายจากทางบ้านดีกว่าคุณไพรัตน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมดื่มเหล้ามาตลอดเรื่องประมาณ20ปีที่แต่งงานกันมาภรรยาเขารู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกเขาก็ไม่ว่านะฮะแต่ตอนหลังนี่ไม่มีเวลาให้เขาอะครับครอบครัวตอนนี้เริ่มแตกแยกกันเพราะปัญหาเรื่องการดื่มเนี่ยฮะก็เลยอยากปรึกษาหมอว่าจะมีแนะนำให้ครอบครัวได้กลับมาคืนดีกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณไพรัตน์คิดว่าตัวเองติดเหล้าไหมครับก็ไม่เชิงติดนะครับแต่เป็นเพื่อนนะครับดื่มทุกวันไหมครับเกือบทุกวันครับทุกวันเนาะถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มมีอาการอะไรบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีนะอันนี้การที่ภรรยาเขารู้สึกว่าเขารับประเด็นนี้ไม่ได้เราก็เริ่มไม่พอใจแล้วเนี่ยคืออะไรครับเขารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาหรือว่า
มีประเด็นอื่นๆอีกเช่นเสียเงินเสียทองไปเยอะหรือว่าคุณทำงานทำการไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับปัญหาเรื่องการเงินนี้ก็เรียกว่าเราก็ไม่ปกป้องแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่มีเวลาให้เขาครับก่อนหน้านั้นได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาบ้างไหมครับเขาก็เคยบอกครับเขาก็ยื่นคำขาดมาแต่เพียงแต่ว่าผมก็ยังทำปกติขายดีที่เราเคยทำครับครับก็เลยเรียกว่าตอนนี้มันจะพอจะคิดได้อีกทีก็สายกันไปแล้วครับคือตอนนี้แยกทางกันไปแล้วหรือว่ายังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยคือจดทะเบียนหย่ากันไปเลยไหมครับก็ยังไม่ถึงจะหย่าครับแยกกันอยู่แยกกันอยู่ครับนานยังครับร่วม5-6 เดือนได้ครับ5-6 เดือนตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยากจะกลับไปคืนดีกับเขาแล้วได้มีการพยายามทำอะไรบ้างครับที่จะกลับไปคืนดีกับเขาโทรไปปรึกษาโทรไปคุยกับเขาโทรไปอะไรเงี้ยแต่เรื่องเขาก็ยังท่าทีของเขาก็คือค่อนข้างปฏิเสธหรือว่ารับฟังบ้างครับก็รับฟังแบบเสียไม่ได้ฝ่ายผู้หญิงเองก็น่าเห็นใจแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันคงสิ้นหวังและหมดหวังเขาก็เลยตัดสินใจถูกไหมถ้าเรามองจากการเข้าใจภรรยานะนี่ถ้าการจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหมอคิดว่าก็ต้องพิสูจน์ตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องพิสูจน์ตัวเองการพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่พิสูจน์แค่คำพูดเพราะว่าหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะเชื่อหรอกแต่ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองใช่ถ้าให้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองไปสักระยะหนึ่งว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเนี่ยแล้วเราต้องอดทนมากเลยเพราะว่าเหมือนเรามีแผลเนาะแผลที่เรื้อรังมานานอ่ะแล้วเราจะรักษาให้เสร็จภายในเดือนหนึ่ง3 เดือนมันอาจจะไม่ใช่นะบางคนยังใช้ความพยายามตั้งหลายปีกว่าที่เขาจะยอมรับมีวิธีอื่นด้วยไหมคะที่จะทำให้กลับมาคืนดีกันได้รวดเร็วมากขึ้นบอกว่าอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องรู้จักภรรยาของเราด้วยนะแฟนของเราเขาเป็นคนนิสัยยังไงเช่นเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครเขาเป็นคนที่ใจแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะยากถูกไหมครับแต่ถ้าภรรยาเราเป็นคนใจอ่อนก็ต้องมีเทคนิคในการง้อการตื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้อาจจะหาจังหวะเหล่านี้พูดคุยกันแล้วก็ถามปฏิกิริยาของเขาสังเกตดูปฏิกิริยาของเขาแล้วก็วิธีคิดของเขาว่าถ้าเราจะกลับไปดีกับเขาเราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมเราอาจจะต้องยอมหมดทุกอย่างนะ คือถ้ายอมบ้างต่อรองเยอะหน่อยเอาประโยชน์เข้าข้างตัวเองเขาก็อาจจะไม่ยอมในเมื่อเราทำผิดมาเยอะนะคือทำผิดพลาดมาเยอะเนี่ยก็เวลาจะกลับเข้าไปเราก็คงต้องยอมเขาเยอะหน่อยละแต่หมอคิดว่าถ้าเป็นคู่รักที่ดีนะครับก็ควรจะให้อภัยซึ่งกันและกันหลายครอบครัวเนี่ยถ้าผิดพลาดครั้งแรกส่วนใหญ่ก็ให้อภัยกันแหละเพราะอยู่กันมานานก็คงรักกันผูกพันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผิดพลาดหลายๆครั้งนี่ก็ไม่แน่นะครับผิดพลาดไปแล้ว2 ครั้ง 3 ครั้ง 5 ครั้งบางคนเป็น10 ครั้งเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ให้อภัยหรอกนะเราก็ต้องอันนั้นถึงเวลาตรงนั้นจริงๆก็ต้องตัดใจแล้วก็ต้องทำใจจริงๆก็เข้าใจแล้วคิดว่าคงตัวเองต้องทำอย่างที่หมอบอกนะครับผมต้องขอบคุณตัวเองครับครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแดนนะครับที่มาช่วยเคลียร์ทุกปัญหาหัวใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านของเรานะครับคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและสำหรับทุกๆคำถามนะคะที่ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับนิตยสาร Health Today ค่ะคืนนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรม Imperial Queen Spa ค่ะสุขุมวิท22นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แบบนี้ให้เราได้มาชูรักชูรสค่ะThe nations make the sounds when every answer's wrong.สำหรับคืนนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรา2 คนในชูรักชูรสได้ใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืน15ทางช่อง3แห่งนี้ค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคงต้องหาอะไรทำให้มันลืมจากความเครียดทั้งหมดก็อย่างเช่นก็เปิดเพลงฟังไปดูหนังไปทานอะไรอร่อยๆครับผมถ้าคนพบกันนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรกันก็อย่าหันหลังให้กันอย่าเงียบอย่าพยายามที่จะปฏิเสธกันก็พยายามหันหน้าคุยกันทุกอย่างถ้าจะจบจริงๆก็ขอให้จบด้วยการคุยกันอย่าให้แบบมีอะไรค้างคาเลยดีกว่าครับพยายามคุยกันให้เยอะๆ